ครับกลับมาช่วงที่2นะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งศาลมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับคุณสิริโชคว่าไปเลยครับคือวันนี้เนี่ยพอศาลมีมติเช่นนี้เนี่ยผมสบายใจนิดนึงก็คือว่าที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ปลอดภัยแน่คือนี่เมียผมนั่งอยู่ประชาธิปัตย์อยู่เอาภรรยาคุณมาด้วยเหรอไม่มีแต่ผมนั่งอยู่ไงอ๋อผมนี่มันไม่มีเมียผมนั่งอยู่โทษทีมีแต่ผมนั่งอยู่อ๋อแล้วก็พอหัวหน้าบอกว่าได้กล่าวว่าเสื้อแดงบอกตาว่าเป็นไงไปมันจะมาปิดเนี่ยนะครับผมก็เห็นคุณอยู่แล้วผมเลยไปอ๋อเหรอให้ผมล่อเป้าอยู่คนเดียวผมคิดว่าในแนวมันถ้ามาไม่กระทืบคนเดียวก็พอก่อนที่เราจะบอกว่าผลกระทบคืออะไรเราก็ต้องมาสรุปคำวินิจฉัยก่อนเพราะเดี๋ยวประชาชนเขางงว่าตกลงวินิจฉัยว่ายังไงนะครับครับประเด็นที่หนึ่งนะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องโดยตรงจากบุคคลได้ตามมาตรา68ตามสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญเราเห็นว่าการที่อัยการสูงสุดไม่ส่งคำร้องไม่เป็นการตัดสิทธิ์ก็หมายถึงประชาชนเนี่ยสามารถที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงมีสิทธิ์รับประเด็นที่2เนี่ยครับเป็นประเด็นที่ทำให้พรรคเพื่อไทยหัวใจแทบวายครับครับเกือบวายไปแล้วนะครับก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าตามมาตรา291เนี่ยไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้อันนี้คำวินิจฉัยนะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตามมาตรา291เนี่ยไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้แล้วก็แนะนำว่าควรให้ประชาชนทำประชามติก่อนว่าต้องการให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่หรือไม่ก็แก้รายมาตราครับตามที่291ได้ระบุไว้ครับนะครับคือ291เนี่ยพูดชัดนะครับทีนี้เราเอา291ขึ้นให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่ามันคืออะไรนะครับมาตรา291นะครับคือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ที่ผมได้ขีดเส้นสีแดงไว้นะครับครับแล้วที่สำคัญคือยัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐเนี่ยจะเสนอไม่ได้นะครับและมาตรา290วงเล็บ2เนี่ยเขียนว่ายัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระพูดง่ายๆเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามที่พรรคประชาธิปัตย์ได้คาดการเอาไว้ก็คือว่ามาตรา291เนี่ยเขามีไว้สำหรับแก้นะครับรัฐธรรมนูญโดยเสนอเป็นญัตติรายมาตราหลายมาตราไม่สามารถที่จะเอามาตรา291เนี่ยมายกเลิกรัฐธรรมนูญปี2550แล้วก็ตั้งสสร.เนี่ยแล้วก็มายกร่างฉบับใหม่ขึ้นมาคือเขาจะล้มทั้งฉบับเนี่ยไม่ได้คือตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็คือทำได้สองทางก็คือหมายความว่าถ้าเขาจะทำฉบับใหม่ทั้งฉบับเนี่ยคุณต้องไปทำประชามติอันนี้คือคำแนะนำนะครับสองเนี่ยถ้าหากว่าคุณจะแก้โดยไม่ทำประชามติคุณก็ทำเสนอแก้เป็นรายมาตราเหมือนกับรัฐบาลในยุครัฐบาลประชาธิปัตย์ทำอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าแก้เป็นถ้าหากว่าแก้ทั้งฉบับเนี่ยนะมันก็ใช้เวลานานนะครับต้องไปทำประชามติอะไรเยอะแยะแต่ว่าถ้าแก้เป็นรายมาตราก็ยิ่งไปกันใหญ่อีกนะครับคราวนี้เนี่ยมันเป็นปัญหากับไอ้พวกเสื้อแดงไงกับหมอเวงไงคือหมอเวงเนี่ยมันเป็นคนที่เกลียดคำว่ารัฐธรรมนูญปี50คือจะล้มรัฐธรรมนูญปี50ฉีกทิ้งแล้วก็ร่างใหม่ไงเพราะถ้าแก้เป็นรายมาตราเนี่ยรัฐธรรมนูญปี50ยังอยู่คือต้นฉบับเนี่ยยังอยู่คงร่างเดิมยังอยู่คือจริงๆถ้าพูดให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยจริงๆก็เกิดจากรัฐธรรมนูญปี40เพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเค้ามาแก้เนื้อหาบางเนื้อหาที่เค้าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเค้าก็แก้ไขมาเป็นมาตราเค้าก็แก้ไขเป็นรัฐธรรมนูญปี50ทีนี้ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยนี่มีความจริงใจนะครับไม่เล่นการเมืองนะครับไม่เล่นการตลาดเนี่ยถ้าคิดว่ามาตราไหนของรัฐธรรมนูญปี50มีปัญหาก็แก้ซะแก้รายมาตราหรือว่าคิดว่าอันไหนไม่มีก็เพิ่มเติมเป็นรายมาตราก็ได้ไม่มีเหตุในการที่จะไปล้มทั้งฉบับเพราะการล้มทั้งฉบับก็เหมือนกับการทำรัฐประหารนั่นเองเปลี่ยนชื่อไงเปลี่ยนชื่อคำว่ารัฐธรรมนูญปี50แค่นั้นเองจริงๆรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยแบบคุณสิโชคว่าคือไปอุดช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญปี40ครับเช่นเรื่องสิทธิการยื่นถอดถอนนะการได้มาซึ่งองค์กรอิสระอันนี้เนี่ยมันทำให้ยุคคุณทักษิณไปแทรกแซงได้คือพูดง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเพิ่มเติมในส่วนที่ทักษิณเนี่ยไปทำลาย40ไว้นะครับก็เลยไปเปิดปิดช่องเท่านั้นเองคือถ้ามีคนเจตนาดีกับประเทศเนี่ย50กับ40เนี่ยเหมือนกันน่ะคือ40เนี่ยก็คือเป็นแม่พิมพ์นะครับแล้วก็50เนี่ยคือต่อยอดจาก40ถามว่าสามารถกลับไปเป็น40ได้มั้ยก็แก้กลับไปเป็นก็ได้แล้วก็เพิ่มในส่วนที่ต้องการไม่ได้ยากอะไรเลยแต่เพียงพรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้การตลาดนำการเมืองคือพยายามบอกกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจผิดคิดว่ารัฐธรรมนูญปี50นี่คือเป็นรัฐธรรมนูญที่เลวร้ายมาจากเผด็จการเพราะฉะนั้นต้องล้มทั้งฉบับเลยจะรื้อทิ้งทั้งฉบับแล้วก็ทำใหม่ไงครับก็ลองนี่ทำใหม่ก็เอาเราทำนี่ผมว่าคิดว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณต้องการที่จะให้เกมมันเร็ว
ผมก็เลยบอกว่าตอนนี้มันจะสับสนมากเพราะว่า1คุณจะแก้ทั้งฉบับเนี่ยก็ค่อนข้างยากทำยากแก้เป็นรายมาตราคุณก็ยากนะเขาเรียกว่าเขาเรียกยักตื้นติดกึกยักลึกติดกักเอาใหม่สิพูดเร็วฮะพูดเร็วผมพูดแค่นี้พูดเร็วพูดเมื่อกี้ปัจจุบันพูดก็ลำบากอยู่แล้วใช่ไหมยักตื้นติดกึกยักลึกติดกักโอเคเออผมว่าไม่ใช่นะใช่เหรอแล้วใช่ผมฟังแล้วเป็นเพี้ยนอย่างไรไม่ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยปัญหาก็คืออย่างที่ผมบอกคือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยซึ่งแทงเข้าไปในขั้วหัวใจของพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณเลยเพราะวันนี้เหมือนที่คุณเทพไทยบอกก็คือว่าเพื่อไทยไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ากฎหมายเนี่ยผ่านมา2วาระแล้ววาระ3นี่จะทำยังไงจะลงมติหรือเปล่าหรือว่าจะถอนออกถ้าลงมติก็ไปขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือตอนนี้เนี่ยผมว่าธงมันยังไม่ชัดคือเหมือนกับบาดแผลนะคือพอแผลบาดมีดบาดปั๊บเนี่ยแผลยังชาอยู่ยังไม่เจ็บเท่าไหร่นะแต่ว่าหลังจากนี้นะพอหลังจากนี้ผมว่าอาการมันจะออกมาทุรนทุรายมากคือตอนนี้ต่างคนต่างพูดไปต่างๆนานาแปลว่าอยากจะอุดมเดชบอกจะดันต่ออำมาตย์เต้นคุณบอกว่าวาระ3ลงมติเลยอะไรเงี้ยคราวนี้ประธานเองประธานเจ้าเอ๋คุณก็คุมเชิงนะตอนนี้คุมเชิงเพราะอะไรเพราะแกต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นประธานไงเพราะรัฐธรรมนูญมันเขียนชัดว่าคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยมาตรา216วรรค5ผูกพันทุกองค์กรคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรอื่นของรัฐครับเพราะจะอ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญอยู่เหนือรัฐสภาอะไรเนี่ยไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญวันคุณฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญคราวนี้แหละคุณจะต้องโดนถอดถอนทีนี้มันก็มีนักวิชาการเสื้อแดงบางคนที่พยายามพูดว่าโฆษกของศาลรัฐธรรมนูญออกมาพูดบอกว่าเป็นคำแนะนำครับจริงๆในโฆษกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดไม่ชัดคำพูดเนี่ยนะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมีผลผูกพันเฉพาะสำนักงานโฆษกอยู่แล้วแต่สิ่งที่โฆษกศาลรัฐธรรมนูญพูดก็หมายความว่ากรณีที่ศาลแนะนำว่าให้ไปทำประชามตินั่นคือคำแนะนำนะครับไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่ว่าศาลวินิจฉัยชัดเจนว่ามาตรา291เนี่ยไม่สามารถที่จะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้ตรงนี้คือความชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าลงมติวาระ3เนี่ยก็เท่ากับเป็นการแก้ไขทั้งรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นผมฟันธงว่าไม่สามารถทำได้ครับคือตอนนี้ที่มันตามมาเนี่ยคุณศรีโชคก็คือหมายความว่าคนนี้กำลังนี่นักกฎหมายโทรมาผมเมื่อกี้นะบอกให้นำเสนอเรื่องนี้ดูว่าหลังจากนี้คนก็จะคิดว่าการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยมันขัดต่อ291เมื่อขัดต่อ291ตามที่ศาลวินิจฉัยเนี่ยคนที่ทำเรื่องนี้เสนอเรื่องนี้เนี่ยมีความรับผิดชอบอะไรหรือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่1คณะรัฐมนตรีนะประธานสภานะแล้วก็สสที่เสนอชื่อทั้งหมดเนี่ยนะต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่เพราะมันขัดรัฐธรรมนูญ291ไงศาลวินิจฉัยอยู่แล้วว่าต้องขัดมันขัดซึ่งกับศาลเนี่ยโยนระเบิดใส่กลับไปที่พรรคเพื่อไทยซึ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยต้องเป็นความสละสลวยของกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะเป็นการชี้ตามบทความกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าประเทศไทยนี่ยังคงระบบนิติรัฐได้เหมือนเดิมครับคือผมดูจากคำพิพากษาของศาลเนี่ยวันนี้ฟังแล้วเนี่ยมันดีหมดพูดถึงนะที่ผมบอกมันวินวินเนี่ยคือมันดีหมดคือศาลเนี่ยดูดีในการพิพากษานะคนที่ยื่นไปเนี่ยนะก็ดูดีพอศาลอ่านข้อ1ข้อ2เนี่ยผมเห็นวิรัตกัลยาสิรินั่งยิ้มนะขณะที่อุดมเดชรัตนเสถียรแล้วก็ไอ้พาราดอยไอ้แบดผมนั่งมือกุมขมับแล้วอย่างนี้แล้วก็เหมือนยาทำใจแล้วนะแล้วก็พอข้อ3ข้อ3ยิ้มขึ้นมาหน่อยใช่มั้ยข้อ3ข้อ4เลยยิ้มเลยคือเหมือนกับวินวินทุกฝ่ายแต่ว่าหลังจากนี้หลังจากดีใจแล้วเนี่ยผมว่าเป็นคำพิพากษาที่คลาสสิกพอสมควรนะเพราะแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ยังสับสนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงคุณดูดิจตุพรไปทางหนึ่งเฉลิมไปทางหนึ่งนะยงยุทธไปทางหนึ่งแดงต่างๆในไปทางขวัญใจไปทางหนึ่งยกเว้นยิ่งรักนะพิตตี้นะไปทางเดียวไปทางเดียวไปเขมรคือไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้นี่ก็ถามไงศาลตัดสินได้ไหมไม่ทราบค่ะไม่มีความเห็นค่ะแล้วพอเสร็จคือยังไม่ได้ตั้งหลักไงโพยก็ยังไม่มาอะไรก็ไม่มาคือไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วก็คงจะมีใครไปเสนอหรือว่าคุณชวนนันก็ไม่รู้เลขานะก็อาจจะเขาเรียกรีบไปฟังบ้างแล้วก็เลยบอกข่าวว่าเดี๋ยวกลับมาถึงเมืองไทยแล้วจะพูดที่สนามบินที่ VIP หรือเข้าใจว่าอาจจะโพยจุดที่นี่นะโพยจุดที่นี่ก็เลยได้โพยปั๊บแล้วก็อาจจะต้องหนีโพยแบบนี้แล้วก็เป็นไปได้เป็นไปได้คือปากใหม่ได้เมื่อกี้ปากคุณยิ่งรักอะปากปูอะคือทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยนะครับแล้ววันนี้ศาลก็ได้มีมติออกมาแล้วเนี่ยทุกคนต้องเคารพในมติคำวินิจฉัยของศาลครับเพราะฉะนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยควรจะสำนึกนะครับแล้วก็ควรจะถอนร่างกฎหมายเนี่ยออกไปที่คาไว้วาระ2ออกไปนะครับแล้วก็ทำไมเลยถ้าจะทำไมก็ทำไมทำเลยครับ
คืออย่าดันมาบอกบอกให้อย่าดันตอนนี้ผมรู้สึกผมคุณเทพไทยจะพูดอย่างนะคือศาลท่านเนี่ยซับซ้อนวันนี้คือถ้าคุณใช้นักกฎหมายจริงเนี่ยอ่านแล้วงงผมว่าไอ้พวกแกนนำเนี่ยมันฟังแล้วมันงงเว้ยตกลงกูได้หรือเสียวะใช่นี่เพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาแปลกๆเขารอแกนนำชี้ไงทีนี้แกนนำก็ไม่กล้าชี้เหมือนกันผมไม่แน่ใจก็ซับซ้อนไงคือยงยุทธวิจัยดิษฐ์หัวหน้าพรรคออกมาเลยขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมเคารพในคำพิพากษาของศาลให้ความยุติธรรมดีมากอ้าวนี่มันนะแล้วจะเลิมต้องขอบคุณก็ไปอีกจะเลิมต้องขอบคุณอีกขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมอ้าวแต่ว่าพอจตุพรบอกว่าเที่ยวนี้ศาลมันฉีดยาชาหนุนจตุพรไปนู่นอีกก็นี่ก็สับสนกันนี่ทนายหน้าหอแบบนพดลเนี่ยโทรไปหาคุณตักสินเนี่ยคุณตักสินก็บอกว่ากักไงก็กักไงยอมรับแต่ว่าปฏิบัติได้ในบางข้อคือมันยังงงๆกันอยู่ธิดาก็บอกว่าไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อลงมติวาระสามนะครับเต้นก็บอกไม่ได้ต้องเดินหน้าลงลงมติวาระสามก็นี่แล้วเขาจะฟังใครอ่ะมันจะยุติยังไงข้อนี้คุณลองวิเคราะห์ดูมันจะยุติยังไงผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยมีปัญหานะครับเนื่องจากมุงชนเสื้อแดงเนี่ยถูกปลุกเล้าถูกปลุกระดมให้เชื่อว่ารัฐมนตรีปี50เนี่ยคือเลวร้ายเป็นซาตานต้องแก้ต้องยกเลิกต้องยกเลิกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยติดกับดักตัวเองคือถ้าเกิดจะเดินหน้าลงวาระลงมติวาระ3เนี่ย ก็จะมีปัญหาเรื่องของการขัดต่อกฎหมายครับแต่ถ้าเกิด จะไม่ทำเนี่ยก็มีปัญหาพี่น้องเสื้อแดงครับเพราะไปปลุกดมเขาไปเรียบร้อยแล้วครับคือถ้าหากว่าแก้รายมาตรานะตอนนี้ประธานสมศักดิ์บอกว่าหมวด1หมวด2 ไม่ต้องแก้ไขหมวดอื่นแก้เป็นรายมาตราไปแก้ใหม่รายมาตรานะ เพื่อจะเรียกการทำประชามติเนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าจะมีการพิจารณาประมาณ1ปีอภิปรายประมาณ1ปีเต็มๆเพราะทั้งทุกมาตราเนี่ยจะต้องมีคนเสวนคำประยติพอเสวนคำประยตินั้นเป็นสิทธิ์ของคนที่เสวนคำประยติต้องอภิปรายพรรคประชาธิปัตย์160คนสมมุติว่าเสวนคำประยติสัก159คือสิโยกไม่เสวนอยู่แล้วนะไม่อยากพูดอันนี้มันอยากพูดเรื่องอื่นไม่พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-400 วันอภิปรายกันตายเลยตายเหลือแต่ว่าขนาด7มาตราเที่ยวที่แล้วเนี่ยอภิปรายตั้ง15วันนะแต่ทีนี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องพี่น้องเสื้อแดงนะครับซึ่งขณะนี้กำลังรอว่าแกนนำเสื้อแดงนี่จะเอาอย่างไรนะครับผมก็เลยอยากให้พี่น้องเสื้อแดงลองดูคลิปนี้ดูนะครับครับซึ่งเป็นคลิปของแดงมุกดาหารเนี่ยซึ่งใคร่ครวญนะครับแล้วก็ต่อว่าแกนนำเสื้อแดงที่ไม่เคยดูแลเขาเลยให้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าต่อไปนี้ท่านเนี่ยจะต้องยืนด้วยตัวท่านเองอย่าไปเชื่อน้ำลายของพวกแกนนำนะครับดูคลิปนี้ครับครับถึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวหลังจากที่ประมาณเดือนนึงครับเขาก็ขอแยกทางแต่ผมก็ไม่สนใจหรอกมาถึงจุดนี้แล้วสู้ได้เต็มที่แต่ว่าเสียใจอย่างหนึ่งคือแกนนำนี่ไม่ค่อยได้เห็นคนที่เราต้องการเห็นไม่เห็นอย่างนันทพุทธอย่างเจตุพรนี่ไม่เห็นมาเลยครับครับตอนนั้นผมน้อยใจมากครับคือคนที่ร่วมอุดมการต่อสู้นี่ไม่มาละเยี่ยมเยียนพวกผมครับครับครับก็เกิดการน้อยใจอ๋ออันนี้เป็นความรู้สึกของผู้ต้องหาในคดีการเมืองส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้แบบว่าหลายๆคนยังที่ไม่ได้รับประกันตัวอยู่ข้างในครับเวลาญาติมาเยี่ยมพวกผมนี่แหละมวลชนมาเยี่ยมทุกๆมวลชนนั่นแหละมาเยี่ยมพวกผมจะยิ้มให้เหมือนกับไม่มีความทุกข์อะไรนี่แต่พอกลางคืนมาเอาผ้าคลุมหัวร้องไห้ครับเป็นไปทุกรูปแบบครับครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นประจำที่ทำสิ่งที่มวลชนมาในต้องยิ้มแบบแห้งๆแหละไม่ยิ้มแบบไม่พอใจครับครับแต่เวลากลางคืนเนี่ยอดกั้นน้ำตาไม่ไหวครับคือสิ่งที่เรามาติดอยู่ในอุดมการณ์ที่ว่ามาติดคุกเนี่ยเราไม่ได้ทำใช่ครับเรามาเป็นคนติดผมก็อยากจะบอกฝากถึงรัฐบาลด้วยคือมันเป็นกับดักทีนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยการจะมีการชุมนุมทางการเมืองการต่อสู้ทางการเมืองนับจากนี้ไปจะมีต่อไปไหมครับในความรู้สึกของผมจะมีแต่ใจครับแต่ว่าให้ออกมาผมไม่ออกมาครับคือผมอยากให้ตรงนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าแกนำเสื้อแดงเนี่ยต้มตุ๋นเสื้อแดงมาตลอดแล้วเวลาเอาคนเหล่านี้ไปเสี่ยงชีวิตเนี่ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่เคยมาดูแลไม่เคยสนใจคืออันนี้มันเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดไงที่นัทวุฒิพูดบนเวทีว่าเผาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองจตุพรบอกว่าถ้าเกิดมีอะไรสัญญาณเราไปรวมตัวกันที่ศาลากลางนะครับรอสัญญาณเวลาวันนอเวลาวออะไรเนี่ยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ชี้เห็นไงครับว่าไอ้ที่บอกว่ารับผิดชอบเนี่ยคนนึงก็รับผิดชอบเป็นสสนะครับส่วนใหญ่เลยแกนนำเป็นสสยกแผงนะพูดง่ายๆอำมาตย์เงินเดือนแสนกว่าบาททุกคนครับแล้วณัฐวุฒิเป็นรัฐมนตรีช่วยพี่น้องเสื้อแดงเหล่านี้ที่มุกดาหารเนี่ยติดเป็นปีนะครับกว่าจะได้ออกมา
ผมถามว่าเคยไหมมาเยี่ยมวันที่เขาออกมารับไหมแล้วเงินที่ใช้ประกันตัวเนี่ยเงินรัฐวุฒิเหรอเงินรัฐบาลเงินภาษีประชาชนแล้วเงินภาษีประชาชนเนี่ยก็เป็นภาษีประชาชนอาจจะเป็นห้างร้านที่คนเหล่านี้ไปเผาด้วยซ้ำไปเขาก็ยังยอมที่จะเอาภาษีของเขาเนี่ยส่วนนึงมาดูแลความเป็นธรรมให้กับพี่น้องถือว่าคนไทยด้วยกันแต่ไอ้แกนนำที่บอกว่าให้มาเผาเลยผมรับผิดชอบเองเนี่ยมันไม่รับอะไรเลยทั้งมาเยี่ยมทั้งเงินทั้งอะไรทั้งนั้นเขาบอกแล้วเขาว่าไม่ใช่เทวดาคืออย่าว่าแต่เยี่ยมเลยผมว่านะแค่ตัวสับเนี่ยไปถามข่าวคราวก็ยังดีคือคุณไม่ต้องไปตัวสับสันว่าไงเมื่อวานเห็นไหมสันแค่ตัวสับไปถามก็หน่อยเป็นไงคุณอยู่สบายดีหรือเปล่าเดือดร้อนอะไรเดี๋ยวผมจะช่วยให้ผมเขาบอกว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือก็ญาติพี่น้องก็ได้นี่ก็ไปถามญาติพี่น้องคุณไม่สนใจใยดีเลยเนี่ยคือคนเราถ้าจะดูแลเนี่ยมันแสดงออกได้นะครับเขาไม่น้อยใจขนาดนี้หรอกทีนี้ผลลัพธ์ของการกระทำของแกนนำเสื้อแดงไม่ได้มีแค่นี้นะบางคนเสี่ยงชีวิตบาดเจ็บตายแล้วก็ไปติดคุกแต่บางคนเพี้ยนหนักนะครับคือมีความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คุณอย่าใช้คำว่าเพี้ยนกับผู้หญิงคนนั้นเลยคุณผมรู้คุณจะเล่าเรื่องอะไรไม่ได้เพี้ยนหรอกครับคนเลวเท่านั้นเองคำว่าเพี้ยนเนี่ยคือมาจากการปลุกปั่นปลุกระดมเนี่ยผมพูดจริงเนี่ยผมคิดว่าผลที่มันเกิดเนี่ยความคลั่งไม่ได้เกิดมาจากตัวเขาเองแต่เกิดจากการปลุกระดมของแกนนำเสื้อแดงล้างสมองนะครับเพราะฉะนั้นดูกรณีนี้ครับว่ามีหญิงเพี้ยนเนี่ยบุกศาลนะครับแล้วก็เอาพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยมาทำลายโดยอ้างว่าตั้งใจมาเหยียบหน้าวสันต์เชิญดูหน้าผู้หญิงคนนี้ครับซึ่งพอเราไปดูใน Facebook นะครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีความเกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกเกลียดชังผู้หญิงคนนี้เนี่ยแต่ผมคิดว่าเราต้องเห็นใจเขาที่เราต้องเห็นใจเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดความเกลียดชังด้วยตัวเขาเองแต่เกิดจากการปลุกระดมของแกนนำเสื้อแดงนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคลิปนี้มาเปิดให้ฟังอีกทีครับของคุณก่อแก้วแล้วน่าเสียดายพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านคนไทยให้ความเคารพนับถือมานานมีรูปติดฝาบ้านแต่ไม่หมดวันนี้นะครับคนไทยจำนวนมากปล่อยรูปทิ้งรูปหลายๆท่านโดนออกโดนทิ้งเพราะว่าผู้คนเขาเสื่อมศรัทธาหรือแม้กระทั่งคลิปนี้ครับของคุณอภิวันอดีตรองประธานเราโรมานอฟโรมานอฟครับซึ่งพูดถึงคุณเทพไทยไปเชิญครับพูดผมว่าพาดพิงผมว่าพาดพิงครับผมเอาเรื่องนะเอาเลยเชิญครับเมื่อวันที่23ไปสี่แยกราชประสงค์ครับยังไม่ทันถึงแล้วไปเจอป้ายไม่รู้ใครติดเอาไว้ไม่รู้ว่าไอ้สังคมผู้ค้าขายราชประสงค์มันติดไว้หรือเปล่ามันติดคำว่ากูไม่รู้กูป่วยล่ะครับผมกลัวว่าพนักท่านสนธิลิ้มจะเปิดป้ายอย่างนี้หงายท้องเก๋งไปเลยล่ะครับในเทพไทยออกมาพูดว่าป้ายอย่างนี้ไม่เหมาะสมไม่สุภาพครับใครที่เป็นเจ้าของป้ายคราวหน้าจะมาติดใหม่นะครับใช้คำว่าผมไม่รู้ผมป่วยแทนครับพูดอย่างนี้เดี๋ยวสอชอเรียกไปสอบอีกแล้วครับถ้าเรียกไปสอบผมก็บอกว่าก็ผมป่วยผมจะไปรู้ยังไงล่ะครับป้ายอีกอันหนึ่งบรรยายถึงความโชคช้ำความเจ็บแค้นของคนเสื้อแดงถูกฆ่าครับฆ่าตายอย่างไร้ความปราณี91ศพแต่ถึงแม้จะตายเมื่อวันที่19พฤษภาคมไม่ใช่ว่าเสื้อแดงแพ้ครับเพราะว่ามันทำให้เสื้อแดงตาสว่างครับก็เป็นอีกวาทกรรมหนึ่งครับที่บอกกับชาวโลกได้รู้เลยว่าเมื่อก่อนคิดว่าเป็นอีกคนหนึ่งคราวนี้เสื้อแดงตาสว่างหมดแล้วครับวาทกรรมสุดท้ายครับพูดแล้วน่ากลัวขออภัยอาจจะมีคำหยาบไปนิดหนึ่ง
คนเสื้อแดงเขาบรรยายว่ะเขาบอกว่าเขารู้ว่าใครสั่งฆ่าแล้วใครก็สั่งยิงครับไม่รู้เขาเขียนว่าอะไรนะครับผมต้องขออภัยผมพูดแล้วกระดากปากครับเขาเขียนว่าไอ้เหี้ยสั่งฆ่าอีห่าสั่งยิงล่ะครับเทพไทยมันก็บอกว่าไม่สุภาพพี่น้องครับใครเป็นเจ้าของไอเดียเปลี่ยนเถอะครับใช้คำที่สุภาพหน่อยใช้ว่าคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงล่ะครับมันน่าจะเหมาะสมกว่านะครับอย่าไปใช้คำหยาบครับแล้วพอบอกคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงนี่คำสุภาพชัดๆเลยพี่น้องรู้ไหมครับว่าใครครับทีนี้คุณเทพไพฑูรย์เข้าใจเลยครับว่าทำไมถึงมีผู้หญิงเนี่ยที่เกิดอาการคลั่งแต่ว่าการปราศรัยในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันชวนให้คนจินตนาการได้ต่างๆนานาว่าใครอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารว่าใครอยู่เบื้องหลังการฆ่าฆาตกรศพผมถึงไม่แปลกใจครับคือคนเหล่านี้ไม่เคยรับผิดชอบต่อสังคมปลุกปั่นปลุกกระดมให้คนเกิดอาการคลั่งขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลก็คุณดูดิหน้าเวทีอ่ะพอพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บมันโฮกันต้องเป็นเวลาเสียนาทีอ่ะก็แสดงว่ามันอินเข้าไปคือข้อมูลมันเสพข้อมูลด้านนี้ไปจนแบบงมงายมากแล้วก็พูดคำหยาบนี่บอกว่าผมจะว่าคือผมเนี่ยเป็นคนเป็นมารยาทผู้ดีนะผมเป็นผู้ดีนะคุณสิโชคดูก่อนเพราะผมถึงแม้ว่าไม่จบไม่เป็นพันเอกจบนักเรียนนายร้อยหรือเป็นด็อกเตอร์แบบอภิวันนี่นะตำแหน่งไม่ได้ใหญ่เหมือนคุณอภิวันแต่ผมเนี่ยรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดคำอะไรคำหยาบนะอภิวันเนี่ยมาหาว่าผมหาว่ากล่าวหาว่าเป็นคำหยาบของคำหยาบจริงไม่น่าเชื่อแกพูดมาได้ก็เราไม่เห็นนะครับว่าคนในประเทศไทยก็ยังมีคนที่คิดร้ายอย่างนี้อยู่แล้วก็ทำให้การที่ปล่อยให้มีการปลุกปั่นให้ข้อมูลด้านเดียวอย่างนี้ก็ทำให้บางคนนั้นอาจจะหลงผิดหลงเชื่อไปได้อันนี้แค่เสี้ยวเดียวนะคุณลิโชอันที่เปิดไม่ได้ผมว่าเยอะมากใช่ครับแล้วที่ไปพูดในเวทีปิดๆเนี่ยอีกเยอะเลยที่เราจับมาไม่ได้เนี่ยครับมันมีความจริงความคิดในแบบนี้มันเป็นจริงในกลุ่มคนแกนนำและไปล้างสมองพยายามที่จะลงลึกไปยัง คนแสดงไปฝังหัวไปคนแสดงนะครับแล้วก็คนเหล่านี้ก็โกหกแล้วก็ปลุกปั่นตลอดอย่างล่าสุด นะครับเพื่อนของคุณเทพไทยมาดีแล้วไม่ใช่เพื่อนผมทั้งหกตัวนะครับก็ปล่อยข่าวผมรับก็ได้เพราะแกจะเป็นรัฐมนตรีแล้วผมก็มีเพราะปล่อยข่าวครับคือก็ปล่อยข่าวกับสำนักข่าว DNN ก็คือปล่อยกับคนชื่ออรุณไทย DNN นะครับมีเนื้อหาว่าจตุพรบอกมีการข่าวแจ้งเตือน 2-3 วันนี้ว่าจะมีการลักพาตัวตนไปซ่อนแล้วปล่อยข่าวว่าหนีเอาตัวรอดคนเดียวแล้วนำไปสู่การยุแดงแตกแยกบอกแตงตั้งสติไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะใดโดนอุ้มคุมขังหรือตายให้มั่นคงในจุดยืนสู้ต่อไปเชื่อหลังวันที่13ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงแน่คือถ้ามันโดนอุ้มไปจริงผมว่าหลัง13ประเทศไทยอาจจะได้เปลี่ยนแปลงจริงว่ะคือปัญหาของแกเนี่ยคือที่ผมฟังจากคนใกล้ชิดเพื่อนแกที่ว่ามันจะไม่มีปัญหากับปัญหาเลยคือวงกลัวอุ้มเพราะอุ้มเนี่ยคือบังเอิญแกมีหลายบ้านแกมีหลายบ้านผมไม่รู้ว่าบ้านไหนอุ้มแกบ้านไหนอุ้มไปเนี่ยปัญหาของแกแล้วถ้าก็พูดไปเรื่อยนะครับไม่เคยพูดจริงสักเรื่องมั้งพูดร้อยเรื่องจริงสักเรื่องคือโกหกแล้วก็ปั่นหัวพี่น้องพูดจริงอยู่อย่างเดียวคือตัวเองชื่อจตุพรนะผมว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจริงนะแน่เลยฮะเวลาหมดพอดีเพราะจริงตัวเองชื่อคังคกตูไม่ใช่ตุ๊กตาหมดเวลาแล้วชื่อเล่นเวลาหมดแล้วคุณโฆษณาพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ที่ชลบุรีนะครับหน้าศาลกลางจังหวัดเฉลยเพลงก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่าพรุ่งนี้พวกเราชาวสายดาวฟ้าก็คงจะไปที่เวทีประชาชนเวทีผ่าความจริงที่ชลบุรีคุณสิริโชคไปนะครับแล้วผมยืนยันคุณสิริโชคไปฮะแล้วผมก็จะไปคุณชลนก็จะไปนะครับแล้วก็พี่น้องที่ชุมพรนะครับวันนี้ผมไปปราศัยไม่ได้นะครับติดภารกิจที่นี่ต้องขอโทษพี่น้องชาวชุมพรอย่างไรก็เชียร์สนับสนุนคุณสุพลจุลใสนะครับที่พักส่งเลือกตั้งไปก็แล้วกันนะครับเอาฝากไว้สำหรับเพลงสุนทราพรครับสุขกันเถอะเราของสุนทราพรของครูเอื้อสุนทรสนานวงนี้นะครับหรือรวมศิลปินแกรมมี่โกลเพลงชื่อสุขกันเถอะเราสุขกันเถอะเรามาแล้วรีบปิดรายการเลยครับวันนี้ขอบคุณนะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับขอให้มีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโลกคือละครทุกตอนต้องแสดงทุกคนคนไทยอย่าอาลัยยิ้มกันสู้ไปจะได้สบายสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไม
้